กว้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงปกคลุมงามเมืองงามเมืองเหลืองดอยบุษราคำพะเยาเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งแห่งล้านนาเดิมชื่อว่าภูกามยาวหรือพะเยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1639โดยพ่อขุนศรีจอมธรรมและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดปกครองโดยพ่อขุนงำเมืองจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พะเยาก็เปลี่ยนชื่อเป็นพะเยาต่อมาในปีพุทธศักราช2520จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยท่านสวรรค์กวานพะเยาท่านรักเราครวญครามลมโชยพริ้วช่ำในวังน้ำวนพร่างพรมมนรักมาจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่เทือกเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สลับกับที่ราบบริเวณเชิงเขาและพื้นที่ราบลุ่มสำหรับทำนาทำสวนทำไร่เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำยมซึ่งเกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำในเขตพื้นที่อำเภอปงเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อนจึงทำให้เมืองพะเยามีภูมิทัศน์ที่สวยงามอุดมด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดมีน้ำตกและถ้ำที่สวยตระการตาล้วนเป็นที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเสริมแต่งจากภายนอกหวานพะเยาเป็นแหล่งน้ำจืดที่สวยงามขนาดใหญ่มีดอยหลวงและดอยหนอกเป็นฉากหลังบริเวณรอบกวานมีหมู่บ้านและวัดวาอารามตั้งอยู่เป็นจุดๆและเห็นยอดเจดีย์วิหารโบสถ์ตั้งอยู่เรียงรายในยามเย็นขณะที่พระอาทิตย์จะลับจากยอดเขาดอยหนอกจะสาดแสงสีแดงก่ำกระทบกับยอดเจดีย์ช่อฟ้าใบระกาของโบสถ์วิหารส่งประกายระยิบระยับในยามค่ำคืนแสงจากประทีปโคมไฟต่างๆผสมกับแสงจันทร์และลมเบาๆที่กระทบกับผิวน้ำทำให้เกิดริ้วคลื่นที่สวยงามเป็นทัศนียภาพที่สดชื่นตราตรึงใจแก่ผู้ที่มาพักผ่อนอย่างไม่รู้ลืมจนองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่รวมไปถึงสถานีประมงน้ำจืดพะเยาเป็นสถานีอนุรักษ์และพ่อพันธุ์ปลาน้ำจืดมีห้องแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆรวมทั้งปลาบึกที่หาดูยากและบริเวณเดียวกันมีพระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งเสด็จมาทรงงานที่จังหวัดพะเยาวัดศรีคมคำอยู่ในเขตตัวเมืองริมกว้านพะเยามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาคือพระเจ้าตนหลวงสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2034ถึง2067ขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรสูง16เมตรเป็นที่สักการะบูชาของชาวพะเยาและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปวันนี้ตัวข้าวัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่บนดอยจอมทองตรงข้ามวัดศรีคมคำเป็นปูชนียสถานโบราณคู่เมืองพะเยาบริเวณบนดอยสามารถมองเห็นตัวเมืองและกว้านพะเยาเป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุหรือเส้นผมของพระพุทธเจ้าวัดอนารยโยทิพยารามตั้งอยู่บนดอยบุษราคำมีสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุที่สวยงามเช่นหอพระแก้วประดิษฐานพระแก้วมรกตพระบุษราคำพระเงินพระทองและพระนาคจากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว้านพะเยาและตัวเมืองได้อย่างสวยงามหอวัฒนธรรมนิทัศน์อยู่ใกล้กับวัดศรีคมคำจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยาบอกเรื่องราวความเป็นมาทางด้านวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยาวัดนันตารามอยู่ที่บ้านดอนชัยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นวัดที่มีศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังลวดลายฉลุอย่างสวยงามซึ่งเป็นเพียงวัดเดียวที่เป็นศิลปะไทยใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดพะเยา
วัดพระนั่งดินอยู่ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำองค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานองค์อื่นๆมีเรื่องเล่าว่าเคยมีประชาชนสร้างฐานชุกชีแล้วอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานแต่ปรากฏว่าพยายามยกอย่างไรก็ยกพระประธานไม่ขึ้นจึงเรียกสืบกันมาว่าพระเจ้านั่งดินวัดท่าฟ้าใต้อยู่บ้านฟ้าสีทองตำบลสะอำเภอเชียงม่วนเป็นวัดที่มีวิหารทรงไทยลื้ออายุประมาณ200ปีซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อวันที่27ตุลาคม2524วัดแสนเมืองมาอยู่ในบ้านหมางตำบลหยวนอำเภอเชียงคำเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีอุโบสถที่สวยงามโดยในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานอุโบสถไทยลื้อและในปีพุทธศักราช2533ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของชาวไทยลื้อเอาไว้เมืองโบราณเวียงลอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลอและตำบลหงหินอำเภอจุนมีขนาดกว้างประมาณ750เมตรยาว 1,200 เมตรเมืองโบราณแห่งนี้มีประวัติปรากฏร่วมกับประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยามาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนศรีจอมธรรมตั้งเมืองพะเยาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17โดยมีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านของเมืองพะเยามีแม่น้ำอิงไหลผ่านกลางเมืองปรากฏซากโบราณสถานมากมายร่วม70แห่งเช่นเจดีย์วัดศรีปิงเมืองวัดบุญนาควัดศรีชุมเป็นต้นโบราณสถานบ้านร่องไห่ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของกว้านพะเยามีชุมชนโบราณขนาดใหญ่พบหลักฐานซากโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่จำนวนมากโดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ระดับน้ำในกว้านพะเยาลดจะพบกับซากโบราณสถานมากมายวนอุทยานภูลังกาอยู่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นภูเขาสูงชันจุดที่น่าสนใจคือดอยภูลังกาดอยหัวลิงดอยภูนมเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน้ำตกภูซางอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซางกิ่งอำเภอภูซางเป็นน้ำตกกระแสน้ำอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยอุณหภูมิประมาณ33องศาเป็นน้ำตกชั้นเดียวตกสู่แอ่งน้ำมีความสูงประมาณ25เมตรที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและมีการค้นพบเต่าปูลูซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์หายากอุทยานแห่งชาติดอยภูนางอยู่ที่บ้านบ่อเบี้ยอำเภอเชียงม่วนแหล่งกำเนิดนกยูงพันธุ์ไทยฝูงสุดท้ายของประเทศไทยในเขตอุทยานจะมีน้ำตกที่สวยงามคือน้ำตกทานสวรรค์น้ำตกตราดปูเข่งน้ำตกห้วยต้นพึ่งผาเทวดาอยู่ที่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและการเดินทางไกลมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการโรยตัวจากหน้าผาที่สูงที่สุดในประเทศไทยความสูง 1,100 เมตรและมีน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งคือน้ำตกห้วยชมพูฝั่งต้าอยู่บ้านชายสถานอำเภอเชียงม่วนเป็นหน้าผาดินคล้ายภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะมีรูปร่างเป็นภูเขาครึ่งซีกสวยงามโดยธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลออยู่ที่อำเภอจุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยลักษณะเป็นภูเขาสูงผาชันรวมทั้งน้ำตกและถ้ำน้อยใหญ่ที่สวยงามมีสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดเช่นเลียงผาละมั่งนกยูงไทยกิจกรรมท่องเที่ยวหลักได้แก่พักแรมล่องเรือเดินป่าและปีนหน้าผาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวของจังหวัดพะเยาที่สร้างรายได้ให้กับชาวพะเยาส่งขายทั้งในและนอกประเทศทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศไทยและต่างชาติสถานเมือง
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่และสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันทำให้ลูกหลานได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในยุคที่ผ่านมาและยังมีชนเผ่าหลากหลายได้อพยพอยู่ในจังหวัดพะเยาตามอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวเย้าชาวม้งโดยเฉพาะชาวไทยลื้อซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้อพยพมาจากแคว้น12ปันนาจากประเทศจีนเที่ยวแบบไทยๆทำได้อย่างใจคลายร้อนพักผ่อนกายนอนกลิ้งหาดทรายชมท่าน้ำใสดูศิลปะล้ำค่าเรื่องไทยเรียนมาเมื่อวัยเยาว์ยังจำได้อิ่มหนำสำราญไม่ขาดไม่เกินเที่ยวไทยเพลินเพลินตะวันออกกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีของจังหวัดพะเยาเที่ยวพะเยาไม่ไกลไปได้ทุกเดือนและขณะนี้เราจะมาเปิดเทศกาลท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมงานอลังการพะเยาสู่ล้านนาเมืองแฟชั่นพิชิตภูลังกาชมทุ่งดอกโคลงเครงตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงเที่ยวป่าฝนเชิงนิเวศและผจญภัยโรยตัวหน้าผาเทวดาที่สูงที่สุดในประเทศไทยบ้านสันโค้งอำเภอดอกคำใต้ตักบาตรเทโววันออกพรรษาที่ดอยจอมทองอำเภอเมืองล่องเรือสัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำอิงเมืองโบราณเวียงลออำเภอจุนจนถึงบ้านร่องไห่กว้านพะเยาเดือนพฤศจิกายนงานประเพณียี่เป็งลอยโคมที่กว้านพะเยาพิชิตภูลังกาชมทุ่งดอกโคลงเครงตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงล่องเรือสัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำอิงเมืองโบราณเวียงลออำเภอจุนจนถึงบ้านร่องไห่กว้านพะเยาเดือนธันวาคมพิชิตภูลังกาและแข่งขันจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลประเพณีปีใหม่ม้งบ้านน้ำค้าสารก๋วยตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงประเพณีปีใหม่ย้าวบ้านปังค่าตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงงานกาชาติและงานฤดูหนาวจังหวัดพะเยาล่องเรือสัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำอิงเมืองโบราณเวียงลออำเภอจุนจนถึงบ้านร่องไห่กว้านพะเยาเดือนมกราคมเดินดอยชมดาวโต้ลมหนาวที่ดอยหลวงชมพระจันทร์สวยที่ภูตะวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายล่องเรือสัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำอิงเมืองโบราณเวียงลออำเภอจุนจนถึงบ้านร่องไห่กว้านพะเยาเดือนกุมภาพันธ์งานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีและของดีเมืองพะเยา 10-14 กุมภาพันธ์งานวันดอกคำใต้บานอำเภอดอกคำใต้14กุมภาพันธ์เดินดอยชมดาวโต้ลมหนาวที่ดอยหลวงเดือนมีนาคมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองหรือเรื่องเมืองวัฒนธรรมงานสืบสานตำนานไทยลื้อวัดพระธาตุศกแวนอำเภอเชียงคำสัมผัสอารยธรรมลุ่มน้ำอิงและประเพณีปู่จาพญาลอเมืองโบราณเวียงลออำเภอจุนเดือนเมษายนประเพณีม่วนอกม่วนใจปีใหม่เมืองกว้านพะเยาประเพณีถวายตุงไทลื้อวัดแสนเมืองมาวัดเชียงบานอำเภอเชียงคำและวัดท่าฟ้าใต้อำเภอเชียงม่วนเดือนพฤษภาคมงานนมัสการไหว้สาปู่จาพระเจ้าตนหลวงวันวิสาขาบูชาเดือนแห่งลิ้นจี่อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนทัวร์สวนลิ้นจี่ผจญภัยจักรยานเสือภูเขาหุบเขาลิ้นจี่บ้านปางปูเลาะเทศกาลลิ้นจี่ชาวดอยผาช้างน้อยอมตผาช้างน้อยอำเภอปงเทศกาลลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยาบริเวณกว้านพะเยาเดือนมิถุนายนล่องเรือชมโบราณสถานในกว้านพะเยาพิธีเลี้ยงผีหนองเลงทรายแรม9ค่ำอำเภอแม่ใจผจญภัยป่าหน้าฝนที่อุทยานแห่งชาติภูซางอุทยานแห่งชาติภูนางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเที่ยวป่าหน้าฝนโรยตัวหน้าผาเทวดาที่สูงที่สุดในประเทศไทยตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้กีฬาทางน้ำในกว้านพะเยาเดือนกรกฎาคมล่องเรือชมโบราณสถานในกว้านพะเยาเที่ยวป่าหน้าฝนโรยตัวหน้าผาเทวดาสูงที่สุดในประเทศไทยผจญภัยป่าหน้าฝนที่อุทยานแห่งชาติภูซางอุทยานแห่งชาติภูนางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอกีฬาทางน้ำในกว้านพะเยาเดือนสิงหาคมจักรยานเสือภูเขาเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวเที่ยวป่าหน้าฝนโรยตัวหน้าผาเทวดาสูงที่สุดในประเทศไทยตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้กีฬาทางน้ำในกว้านพะเยาผจญภัยป่าหน้าฝนที่อุทยานแห่งชาติภูซางอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เดือนกันยายนผจญภัยป่าหน้าฝนที่อุทยานแห่งชาติภูซางอุทยานแห่งชาติดอยปูนางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเที่ยวป่าหน้าฝนโรยตัวหน้าผาเทวดาสูงที่สุดในประเทศไทยกีฬาทางน้ำในกว้านพะเยาดินแดนที่มากล้นด้วยคนมีน้ำใจมิตรไมตรีที่ดีงามหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่าตำนานเก่าข้าวหงหินถิ่นพญาลอถิ่นอาศัยของไดโนเสาร์และช้างสี่งาเป็นที่อยู่นักสู้พัฒนาชาติไทยของคนเดือนตุลาคมจังหวัดที่ล้ำค่าด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงามจากไปหายลับเจ้าไม่กลับมากี่ปีที่เธอนี้หน้าไม่กลับมารักดังเก่าผิดอันใดขวัญใจจึงชังใจโน้ใจร้ายจังเชื่อฟังคารมใครเขาพี่คอยแห้งแล้งไม่มีสางเศร้าเปรียบปานเหมือนกวานพะเยารอฝนหล่นพราวทุกคืนทุกวันโปรดจงเห็นใจพี่เถิดคนดีก่อนนี้สองเราเคยใฝ่เคยฝันจากร่วมรักร่วมใจไม่จากกันภายใต้แสงจันทร์ที่ริมเขื่อนนั้นพี่ยังจำได้กลับคืนมาหารักดังเก่าลืมเรื่องร้ายคลายเศร้าเจ้าอย่าทำเหมือนชนายพะเยารอเธอรอรักด้วยความห่วงใยจะนานแสนนานเท่าไรขอให้เธอนั้นกลับมาคืนมารักดังเก่าลืมเรื่องร้ายคลายเศร้าเจ้าอย่าทำเหมือนชนายพะเยารอเธอรอรักด้วยความห่วงใยจะนานแสนนานเท่าไรให้เธอนั้นกลับมา